ครัวคุณป๋อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณป๋อยขอบคุณมากครับและแน่นอนนะครับครัวคุณป๋อยเอ็กซ์โปซีซั่น6มาแล้วครับ 7-11 เมษายนนี้ครับที่ Royal Paragon Hall นะครับชั้น5นะครับศูนย์การค้าสยามพารากอนครับเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มนะครับเดินทางมาสะดวกง่ายดายถ้าสะดวกยิ่งขึ้นนะครับรถไฟฟ้า BTS นะครับ Next Station สยามนะครับกว่า200ร้านค้าที่มารวมกันอยู่ที่นี่นะครับแล้วบางร้านค้าเกินครึ่งนะฮะไม่ได้ออกงานตามปกติไม่ออกจริงๆนะครับเพราะว่าขี้เกียจออกฮะไม่ใช่ไม่ใช่เอาจริงๆบางที่อยู่ตังผมพูดจริงเลยจริงเหรอครับขี้เกียจเพราะขี้เกียจออกเขาขายดีของเขาอยู่แล้วแล้วเขาขายได้อยู่แล้วแต่เขามาเป็นเกียรติให้กับเราแล้วเขามาก็มาสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเขายิ่งทวีมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นการไปงานที่คุ้มค่าสุดๆและทุกร้านเป็นร้านในเครือครัวคุณต่อยเท่านั้นไม่ใช่ว่าเราไปว่าเฮ้ยคุณมีตังค์แบบมาซื้อบูธซื้อไม่ได้นะฮะเราไม่ได้ขายบูธนะครับเฉพาะครัวคุณเราเฉพาะพี่น้องชาวครัวคุณต่อยเท่านั้นกว่า200ร้านค้าและที่สำคัญที่สุดในปีนี้มีความเด็ดมากไปกว่านั้นยิ่งขึ้นด้วยกันที่เราเอาอาหารญี่ปุ่นครับอาหารญี่ปุ่นแบบเจ้าของเป็นญี่ปุ่นแท้ๆพ่อครัวเป็นญี่ปุ่นแท้ๆแท้ๆทั้งหมดเลยนะเป็นออเทนติกเจแปนิสฟู้ดอยู่ในเราด้วยเป็นซอยทั้งซอยเพราะฉะนั้นเป็นความยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยทำที่ไหนและนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้รับใจจากสยามพารากอนครับเราทำเต็มที่เลยตัวอย่างวันนี้มีให้ดูเชิญครับร้านแรกครับร้านเฟรชชี่มะขามแปรรูปนี่ครับสวัสดีครับร้านนี้นะครับคุณคงไม่เคยเห็นแบบมะขามแช่อิ่มที่แบบไซส์ใหญ่มากมีเจ้านี้เจ้าเดียวเลยนะใหญ่จริงๆนะคุณผู้ชมแล้วมีทุกอย่างนะแปรรูปจากเฟรชชี่ไม่ว่าจะเป็นอบน้ำผึ้งเป็นมะขามระเบิดรสชาติใช่ว่าเวอร์มากๆจัดจ้านจี๊ดจ๊าดร้านนี้ผมคอนเฟิร์มคุณต้องสั่งอร่อยผมทานจนติดอกติดใจหนูให้โปรแกรมเลยมะขามป้องเท่าแขนใช่เท่าจริงๆไม่ได้พูดเล่นร้านที่2ร้านที่2ครับนี่เลอปลาแดงนี่อย่างที่ผมบอกแล้วไม่ได้ออกร้านบ่อยๆไม่ออกจริงเขาขายดีอยู่แล้วนะเลอปลาแดงนะเขาจะมีแจ่วอีแจ่วนะใหม่เลยลูกแม่หลวนหลานยายเฮงนะครับแล้วก็น้ำปลาของเขานะวันนี้มีปลาแห้งด้วยแล้วก็มีแหนมข้าวทอดแล้วก็ข้าวเกลียบปลานี่มาใหม่ท่านเข้าไปบูธนี้ท่านเข้าไปเลอปลาแดงไม่มีคำว่าผิดหวังเพราะผู้หญิงคนนี้รักษาอย่างเดียวรักษาชื่อครับรักษาจริงๆนี่ขายเป็นอย่างนั้นครับร้านต่อไปครับนี่เสียงดังมากครับตุบตับสุภาพท่านผู้ชมฮะก็บอกได้เลยว่าผมกินไม่กินอันนี้ของโปรดอาทั้งนั้นเลยจริงๆเลยนะชิ้นทุกอย่างทานกับกาแฟอร่อยอร่อยเหม่งถึงนะครับโอ้โหอย่างเงี้ยโกอ่อนอย่างงี้นะครับตุบตับทุบกันสดๆเลยถั่วแบบลากินยากของเรานี้หายากมากมันไม่ได้หายากอย่างเดียวตุบตับเขาอร่อยที่สุดในโลกอร่อยจริงๆนะผู้ชมมันไม่เหม็นหืนถั่วเขาอย่างดีต้องกินครับผมร้านต่อไปขนมจีนต้นกำปูซอยนวลจันทร์นี่เลยครับนี่ฮะงงฮะงงสวยฮะสวยแต่งงก็สลับจากลำพูน100ปีมาเรียบร้อยนะฮะลาบเมืองเหนือข้าวซอยปูซอยไก่มีทุกอย่างขนมจีนน้ำยาคุ้งแล้วเส้นสดนะมาจากพิษณุโลกและที่อย่างที่ผมบอกแล้วเขาไม่ได้ออกงานบ่อยๆไม่ออกจริงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีชื่ออยู่แล้วขายได้อยู่แล้วและระดับไฮมากๆแต่ที่สำคัญมาร้านมางานนี้เต็มที่เขามาเต็มที่เลยครับร้านนี้ก็เต็มที่ไส้กรอกยืนรอไม่มาไม่ได้นี่พูดตรงกันเลยไม่มาไม่ได้พูดเยอะครับได้ครับคนนี้ฮะไส้กรอกข้าวไส้กรอกไรซ์เบอร์รี่นะครับไม่มีสารเจือปนนะครับแล้วตัวใหม่เขาสามารถแบบทอดในน้ำได้นะเพื่อสุขภาพครับเพื่อสุขภาพและที่เจ๋งมากๆคือขิงดองครับครับผมความเจ๋งคือแผ่นบางๆรสชาติดีงามเลยครับไม่เคยหยุดอยู่กับที่สองผัวเมียนี้ไม่เคยหยุดอยู่กับที่เลยนะเดินทางตลอดเห็นบอกว่าจะเพิ่มอีกด้วยซ้ำไปเพิ่มเมนูก็ไม่อีกเหรอเพิ่มเบียร์จะเพิ่มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหัวขาดเดี๋ยวหัวขาดมาร้านนี้ครับร้านใจดีกรอบโอ้โหนะใช้ถั่วลิสงไทยที่มีความหอมนะฮะถั่วเกล็ดมะพร้าวกำลังดังมากถั่วขี้ม่อนกรุบกรุบจำได้ไหมทำใหม่ทุกวันงาดำงาขาวเม็ดมะม่วงหิมพานต์เรียกว่าเพอร์เฟกต์ใครชอบมันร้านนี้มันแน่และที่ชอบมากคือรุ่นใหม่ได้เข้ามารับช่วงงานเรียบร้อยแล้วหน้าตาหล่อมาเลยนี่นะฮะคุณมาได้ขาจะเป็นประเภทเอกครับเขาไม่ได้หมายถึงคุณนะอ๋อไม่ได้หมายถึงใช่ฮะร้านต่อไปร้านนี้โชกุนอยุธยาคุณมีร้านตัวโตๆเลยแน่นๆเลยหัวเยอะม
มันเยิ้มๆบวกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะโอ้นะฮะเรียกว่าครบเครื่องทุกอย่างหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วกิมจิอะไรถ้าในแนวออกเกาหลีก็ส่งตรงมาจากเกาหลีเลยส่วนผสมเขาทำเองนะแม่ผมขอพูดถึงเขานิดเดียวโชกุนวิทยานะฮะคือเสียเงินค่าไม่ว่าเสียหน้าค่าไม่ยอมแล้วไปซื้อมาทุกที่ต่างซื้อกุ้งมาตัวนึงนะ 4-500 วันนี้ฉันอยากขาย200ฉันขายอ่ะขายไหมเลยเป็นคนอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะท่านผู้ชมไปที่งานเดี๋ยวดูเธอใจนี่เด็ดอย่างกับแม่น้ำอ่ะต่อไปนี่ก็เด็ดฮะเบเกอรี่ฮัตเจ้าแม่ขนมมงคลทุกเทศกาลขนมทองหอมจำได้ไหมส้มแมนดารินนี่ไงนี่ไงนี่ไงสร้างชื่อเลยนี่ไม่ใช่สร้างชื่อในประเทศไทยนะสร้างชื่อทั้งโลกนะครับโลกทั้งโลกไม่ได้ผมไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆนะท่านผู้ชมตอนนี้ในเมืองจีนก็ตามในใครก็ตามต้องมาศึกษางานจากเขานะครับเขาเป็นเจ้าแรกที่ทำแบบนี้และทำได้ดีจริงๆครับร้านต่อไปเหมาะกับพวกเราทุกคนสุกนิยมสวัสดีครับขนมหมายความว่าคุณสามารถที่ไปตักองตักเองได้เจ้าแรกในประเทศไทย10คะแนนเต็มจำได้ไหมนำกลับไปทำเองที่บ้านอร่อยอร่อยแล้วก็ขนมตาลโอ้โหก้นมันจะกรอบเจ้าเดียวในงานนี้บอกเลยว่าคุณต้องลองไม่ทราบท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่านะครับจริงๆทั้งขนมตาลของเขาก็ตามและขนมเบื้องเขาก็ตามไม่มีใครทำมาก่อนเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นงานใหม่เลยที่เกิดขึ้นอย่างนี้ที่เรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดชั้นยอดของประเทศไปดูว่าคาเวียร์มันคืออะไรคุณต้องไปดูร้านต่อไปร่ำรวยอบวุ้นเส้นบายเลิฟราเดชอบวุ้นเส้นสูตรน้ำปลาร้าเจ้าเดียวในประเทศไทยสามารถฉีกซองนะพร้อมเครื่องปรุงเอากลับไปทำเองต่อที่บ้านได้ไม่ยากเลยอร่อยเหมือนกันทุกหม้อทุกครั้งที่ทำครับท่านผู้ชมฮะนี่คือเลิฟปลาแดกถ้าคำว่าเลิฟปลาแดกอยู่ที่ไหนท่านมั่นใจได้และนี่เขามาออกงานกับเราเขาไม่ได้ไปทุกงานนะครับไม่ได้ไปจริงๆนะฮะไม่ได้ไปมานานด้วยแต่ที่นี่ผมบอกแล้ว200ร้านค้านี่กว่า100นะฮะไม่เคยออกงานที่ไหนมาเถอะครับร้านต่อไปร้านต่อแม่กิ่งกระเทียมครับผมของถูกและของดีผัดซีอิ๊ว20 20บาทผัดไทยก็20ถูกต้อง20และตัวใหม่นะครับตัวใหม่เลยเข้าตังแกงจืดลูกกรอกต้นตำรับของชาวมอญใช่เพราะฉะนั้นน่ะเขาทำแกงจืดลูกลอกไม่ใช่ลูกกรอกลูกลอกไม่มีใครแก้เลยนะฮะไม่มีเลยนะฮะขอโทษไม่ใช่แก้คือจริงๆเขาดังมาจากเขาดังจำได้ไหมเมนูก็ลูกลอกอ่ะสิฮะแล้วผมเนี่ยว่าเมนูนี้ผมเด็ดมากเลยผมว่ามุกนี่ผมเด็ดสุดๆเลยแกงจืดลูกกรอกลูกกรอกลูกลอกเลยแก้อย่างนี้เจ้าต่อไปร้านนี้ครับร้านนี้เขาเรียกว่าหมูยอวัชลิสาเป็นสูตรเวียดนามสูตรเวียดนาม30ปีนะครับเนื้อล้วนล้วนไม่ผสมแป้งไม่เจือสารใดๆทั้งสิ้นนะครับแช่แข็งได้เนื้อก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยมีเนื้อเขาเรียกว่าหมูยอผักชีลาวพริกไทยแล้วก็แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เห็นอย่างเงี้ยหน้าตาเด็กๆอย่างเงี้ยเก่งมากนะท่านผู้ชมเก่งมากแล้วทำเองทั้งหมดนะฮะงานของเขาทำเองไม่ได้ซื้อมาแล้วมาแพ็คนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าได้กินของสดของดีเลยเจ้าต่อไปเจ้าต่อไปครับร้านเทียนทะเลบ้านคุณเทียนนี่ลูกกุ้งเผาปูชีเปื่อยไปดูเอาว่ามันจะโป๊ะไปดูงานดูงานเขาเด็กแกงส้มปูดองนะแกงส้มกุ้งแชบวยแล้วยังมีแกงส้มเนื้อปลากระพงแล้วยังมีปูหล่นและมีน้ำแกงส้มสำเร็จรูปให้กับท่านด้วยอยากทานแบบนี้มาซื้อไปได้เลยนะครับร้านต่อไปร้านนี้ก็ห้ามพลาดนะ786โรตีชาชักบางสมัยโอ้ยจำได้แล้วร้านนี้ที่ใช้แบบเต้นโรตีข้าวน้ำมะพร้าวมันนุ่มมันหาไม่ได้จริงๆนะท่านผู้ชมเพราะตบเนื้อด้วยนะถ้าท่านผู้ชมดูเจ้าของที่มาอยู่ตรงนี้ลักษณะการจริงๆไม่น่าจะทำโรตีชาชักลักษณะการจริงๆไม่ได้ดูของเขาก่อนของเขาดีจริงๆมากและลักษณะการเขาน่าจะเป็นมือปืนนะดูสภาพดิเขาขายโรตีแล้วบอกให้ได้เลยว่ากับขายดิบขายดีขายดีจริงๆนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นและยังมีครัวคุณต่อยเซเล็กเต็ดอีกนะโอ้นี่แหนมเฮียตีนี่พลาดไม่ได้เฮียตีนี่ลงมาจากเชียงใหม่เพื่อมาทำแหนมให้เจ้าของฮิโนกิท่านผู้ชมมาทำให้เรากินกันนะไม่มากินได้ยังไงต้นกล้าฟ้าใสน้ำตาลอย่าลืมยอดมะพร้าวนะร้านแปดแดดเดียวนี่วัตถุดิบจากปราณบุรีเลยและยังมีแม่ทองเพชรอันนี้เป็นน้ำปลาแล้วก็เป็นปลาผงเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาด7-11เมษายนนี่ใกล้เข้ามาแล้วนะใกล้ท่านทำใจไว้เลยนะทำตัวไว้ก่อนเรียบร้อยซื้อของเต็มที่เต็มที่เลยพอสงกรานต์ขึ้นมาอยู่บ้านกินอย่างเดียวนี่จะความสุขเลยครับพักตรงนี้สักครู่พักสิงห์นักแสดงก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับครัวคุณต่อ